ชยมยานากาวะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับที่นักเรียนทุกคนได้เล่นมือถือและทำการบ้านกันนะครับแต่ผมกับโชกุนนะครับเลือกมาทำงานพาร์ทไทม์นะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับโชกุนมันเนี่ยครับการทำงานพาร์ทไทม์นะครับจะเราจะได้เห็นคุณค่าของเงินว่าการที่เราจะหาเงินมาแต่ละบาทเนี่ยครับมันเหนื่อยขนาดไหนซึ่งเรียนนี้นะครับปล่อยให้นักเรียนได้ทำงานพาร์ทไทม์ครับราคานี้เท่ากับเซเว่นเลยครับแค่ต้องขยันอดทนครับแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้ครับผมได้รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยครับแล้วก็ย้ายของต่างๆครับแล้วก็ยกกระถางต้นไม้แล้วก็เอาขี้หมูเอาไปหมักเป็นเรียกว่าปุ๋ยครับปุ๋ยหมักครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยมากครับแต่ก็ต้องอดทนครับคิดว่าจะทำงานต่อไปไหมครับหรือว่าทำต่อครับทำต่อครับคุยอะไรถึงพ่อแม่บ้างไหมครับผมจะสู้ครับขอบคุณครับสำหรับที่เลี้ยงผมมาได้เงินทั้งหมดที่เขาไม่ได้เหนื่อยมาครับเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยต้องอยากเป็นนักโปรแกรมเมอร์ครับผมอยากเป็นล่ามครับโอเคครับขอพยายามนะ